ครับสวัสดีครับผมแมวนูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรียกว่าอะไรอันนี้กล้อง VR นะฮะของ Samsung พร้อมกับรีโมทคอนโทรลอยู่คนใดอยู่ตรงนี้นี่นะครับเกียร์ VR นะครับของ Samsung นะครับใช้ได้กับอะไรบ้างจำไม่ได้ต้องเช็คด้วยก่อนซื้อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไม่ได้เด้ออย่าพลาดอย่าพลาดอันนี้เรื่องเบสิกที่ผมจำได้คือโน้ต8ใช้ได้แน่เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่เนาะแล้วก็มันจะมีรุ่นก่อนหน้านี้น่าใช้กับS Galaxy S ได้นะครับแล้วก็โน้ตรุ่นเก่าๆก็ได้ S รุ่นเก่าๆก็น่าจะได้ลองเช็คดูนิดนึงนะครับก็ราคาก็ไม่ถูกนะแพงเหมือนกันจำไม่ได้ 3,900 หรือ 2,900 หรือแพงอะครับแพงในความหมายคือรู้สึกว่าโอ้ราคามันสูงจังเลยสำหรับของเล่นนะฮะแต่ก็ในทางกับการก็เป็น VR ที่ในระดับเขาเรียกอะไร entry level เนาะคือระดับเริ่มต้นนะครับคนที่เริ่มสนใจ VR ก็อันเนี้ยก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับราคาก็ต่ำที่สุดยกเว้นไอ้ Google Cardboard นะอันนี้หมายถึงว่าให้มันดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหน่อยครับก็ตัวนี้ข้อดีของมันเลยนะครับก็คือมันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ใดๆเลยนะครับตัวมันเองก็มันใช้ตัวโน้ตเนี่ยเป็นตัวประมวลผลเนาะก็เพราะฉะนั้นมันใช้ง่ายนะครับถ้าเทียบกับหลายๆเจ้าเช่นของ PlayStation นะครับถ้าใครเคยเห็นวิดีโอเนี่ยสายพลุงพลังสุดๆนะครับหรือว่าOculus ใช่ไหม Oculus ผมจำชื่อไม่ได้ที่มันจะใช้กับ PC อ่ะฮะอันนั้นก็สายกระจุยกระจายมากนะครับอันนี้เหมือนกับว่าใครที่เริ่มสนใจ VR อยากจะลองว่าประสบการณ์ VR มันเป็นยังไงแล้วก็ลองเจ้าเครื่องนี้ดูก่อนครับมันง่ายมากนะครับก็คือเนี่ยฮะมันไม่มีอะไรเลยเนาะมันก็มีไอ้อันนี้มาให้นะก็อกเกิลเนี่ยไอ้แว่นเนี่ยมาให้นะครับแล้วก็คงจะเห็นว่าเนี่ยมันก็มีเท่านี้ครับก็คืออันนี้ก็ใส่บนหัวเราใช่ไหมล็อกอันนี้ก็จะบนหัวแล้วเนาะลงมานี่อยู่ข้างหลังครับล็อกข้างหลังแล้วก็มันก็จะมีกล้องไม่ใช่กล้องมีเลนนูนๆอยู่ตรงนี้นะครับ2เลนนะฮะแล้วตรงนี้ไอ้ตรงที่เลนเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับไม่เห็นมั้ยอ่ะก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเวลาเราถอดกล้องอะไรครับเวลาถอดออกจากหัวแล้วเขาจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันถอดแล้วนะเครื่องจะหยุดทำงานอะไรนะก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือเราก็เอามือถือเราใส่ตรงนี้นะฮะ pushจำไม่ผิดอ่ะเงี้ยแล้วตรงนี้ล็อกอยู่อะล็อกอยู่นะครับก็ถอดล็อกตรงนี้ออกใช่ไหมใช่ก็ปุ๊บก็เนี่ยครับก็เอากล้องใส่ตรงนี้นะครับก็เห็นว่าฝุ่นมันเยอะมากก็ต้องเช็ดๆนะครับยิ่งมันสะอาดเท่าไหร่เนาะภาพมันก็จะเคลียร์มากขึ้นเท่านั้นตอนเราดูนะครับเพราะว่าเราดูผ่านไอ้เลนตัวนี้แหละนะครับก็เอามือถือเราใส่เข้าไปแกร็บก็เสร็จนะฮะเขาไม่แนะนำให้เอาตาส่องตรงนี้นะครับโดยที่ไม่มีมือถือเนาะมันอันตรายมากนะครับอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวตาบอดได้นะฮะไม่ควรปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคผมก็ซื้อมานะครับแล้วก็เล่นอยู่แป๊บนึงนานแค่ไหนเนาะ3วันมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไม่เคยใช้มันอีกเลยโถน่าเศร้ามากคืออย่างงี้ใครที่อยากจะซื้อเนี่ยซื้อดีไหมเนาะอันที่หนึ่งก่อนต้องคุยกันเรื่องประสบการณ์ของการใช้ไอตัว VR นี่ก่อนผมไม่เคยเล่น VR มาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะชอบมันมากนะครับชอบมากคือแบบว่าพอจำได้ว่าแว็บแรกที่ใส่เข้าไปอะแล้วแบบมันเข้าไปในคือมันไม่ได้พูดเกินเลยนะคือสมมติเราอยู่ในห้องแคบๆเนาะเราใส่ไอเจ้าตัวเนี้ยปุ๊บเข้าไปเนี่ยพร้อมกับเสียงนะครับหูฟังเนาะปุ๊บเหมือนเราเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงอะไรเงี้ยเพราะตาเราจะเห็นแบบกว้างๆเลยอะตาเราจะเห็นสิ่งที่สมมติเป็นวิดีโอป่าแอฟริกาใช่ไหมก็เหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเห็นวิวกว้างๆออกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หูฟังก็ทำหน้าที่ของมันเนาะได้ยินเสียงต่างๆอะไรเงี้ยไปดูผีก็แบบว่าบ้านผีสิงนี่ก็น่ากลัวมากเหมือนมันจะโผล่มาข้างหน้าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงเนาะไม่เกินเลยนะครับรู้สึกแบบเป็นโลกใหม่อ่ะมันซึ่งสำหรับผมคือมันน่าตื่นเต้นมากมันโอ้มันเสพ
ความแบบมันไปอีกมันไม่เหมือนดูทีวีมันไปอีกโลกนึงมันสมจริงมากนะครับถ้าคือถ้าใครไม่เคยลอง VR เนี่ยแล้วถ้าได้เล่นสัก 2-3 วันเนี่ยผมว่าจะชอบมันมากคือเพราะมันคือโลกใหม่แต่ทำไมถึงไม่เล่นต่อทำไมถึงไม่ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่นะครับจริงๆอันนี้มันทำอะไรได้บ้างนะก่อนจะตอบย้อนกลับไปอันที่หนึ่งคือมันใช้ดู VR วิดีโอนะครับก็คือวิดีโอที่ถูกถ่ายมาในลักษณะของเพื่อเอามาเล่นกับ VR ก็จะเป็น360องศาก็คือปุ๊บเอากล้องไปตั้งกล้องเนี่ยมันมีคล้ายๆกล้องรอบตัวนะครับเขาไปถ่ายที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นรอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่แว่นเนี่ยเราก็จะสามารถหันหน้าหันซ้ายหันขวาเนาะเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เห็นวนรอบได้อันนี้คือ VR วิดีโอนะครับอันที่สองก็คือ3D VR วิดีโอนะครับก็จะเป็น3มิติอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้แหละเพียงแต่มันกลายเป็น3มิตินะครับก็จะมีอ็อบเจกต์ลอยวัตถุลอยไปลอยมานะครับอันนี้ก็แบบนึงเนาะแบบที่2ก็คือเอามาดูหนังนะครับแบบเหมือนเราไปนั่งอยู่ในโรง IMAX ใหญ่ๆเนาะแล้วแบบว่าจอแบบใหญ่มากใหญ่จริงนะใหญ่เหมือนเราไปนั่ง IMAX เลยอะมันใหญ่มากนะครับก็นั่งดูกันไปใส่หูฟังเพลินๆนะครับดูผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนลองเอาไปดูละครอเจ้าช่อง3อะไรเงี้ยก็ได้นะคือมันสามารถสตรีมอะไรเข้ามาก็ได้นะครับมันแล้วแต่เล่นเกมก็ได้นะครับมันก็มีหลายเกมที่ให้เราเล่นได้เช่นเกมยิงซอมบี้นะผมก็ซื้อมาเกมแบบวางแผนเป็นเทิร์นเบสก็มีนะครับเกมตกปลาอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็หลักๆก็มีอยู่3อันเนี้ยแล้วสิ่งที่สนุกก็คือมันจะมีวิดีโอพวกแบบเหมือนกับกราฟิกมากๆอ่ะเราเข้าไปแล้วแบบมันไปเสพกราฟิกอ่ะแบบภาพแบบสีสันจัดจ้านสวยอะไรเงี้ยโอ้มันรู้สึกมากๆมันรู้สึกสุดๆอะไรเงี้ยโอ้มันดีมากนะครับแล้วทำไมถ้ามันดีขนาดนั้นทำไมไม่ใช้เนาะก็ที่ผมพูดเมื่อกี้อาจจะเป็นประสบการณ์ VR ทั่วๆไปคือใช้อันไหนก็รู้สึกแบบนี้แหละเชื่อว่าคนที่ไม่เคยเล่น VR เนี่ยก็จะใส่ปุ๊บก็จะรู้สึกแบบที่ผมพูดเนี่ยแบบไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนนะครับ PlayStation Oculus Rift หรือ HTC Vive อะไรเงี้ยนะก็จะรู้สึก Vive หรือเปล่าใช่มั้งก็จะรู้สึกแบบนี้แต่ว่าโอเคตอนนี้เราซูมมาที่ตัวของ Samsung ก่อนว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกที่รู้สึกเนาะก็คือความละเอียดมันต่ำมากไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าวิดีโอที่ได้มาดูเนี่ยมันผมเหมือนอารมณ์เหมือนแบบ 480p อ่ะคือเหมือนเราดูทีวีสมัยก่อนมันไม่ได้ชัดในระดับที่เป็น HD เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเซ็งๆนิดนึงว่าโอ้มันไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกได้เลยว่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่ในแง่ที่ว่าถ้าใช้ไปนานๆนะพอเราเริ่มอินกับแบบโอ้โลกเวอร์ชวลอะไรเงี้ยนะตอนแรกก็ตื่นเต้นเนาะพอเราเริ่มจะใช้ไปนานขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณภาพละว่าเฮ้ยคุณภาพมันได้ไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้คุณภาพดีมากที่จะเสพกันเป็นประจำเนาะอันที่สองก็คือเมื่อกี้เป็นเรื่องความละเอียดเนาะอันที่สองคือมันน่าเบื่อตรงที่คุณภาพของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเลนที่เราต้องเช็ดมันบ่อยๆครับถ้ามันเป็นฝุ่นเป็นรอไม่ใช่เป็นรอเป็นฝุ่นมีอะไรไปแบบเป็นเศษฝุ่นอะไรเงี้ยเราไปเกาะๆเนี่ยเราต้องทำความสะอาดมันบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ทำให้คุณภาพของการเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่มันดูเป็นโลกโบราณอะแปลกไหมคือเทคโนโลยีมันสมัยใหม่มากเนาะแต่เราต้องเอาผ้ามาเช็ดเลนตลอดอะไรเงี้ยใช้สภาพต้องเอามาเช็ดเลนอะไรก็ดูแปลกๆหน่อยนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าจะใช้ทีมันก็ยุ่งยากเนาะต้องมาเช็ดตลอดมาถอดมาใส่อะไรเงี้ยก็ขี้เกียจนะครับอันที่สามก็คือมันค่อนข้างเวียนหัวสำหรับผมนะผมเป็นคนเวียนหัวง่ายประมาณนึงนะครับเล่นไอ้เกมพวกชูตติ้ง FPS เนี่ยจะมึนๆหน่อยอะไรเงี้ยใส่อันเนี้ยก็เวียนหัวนะมันเป็นเพราะว่าแน่นอนว่าพอใส่คือลองคิดถึงตอนเราไปดู IMAX อ่ะครับมันก็เวียนหัวไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์มั้ยคือก็จะมึนๆอะไรเงี้ยยิ่งใส่อันเนี้ยมันเป็น 3D เนาะมันก็จะมึนๆหน่อยหรือว่าถ้าดูวิดีโอที่ไม่เป็น 3D เนี่ยก็มันเวียนหัวอ่ะคือพอมันเวียนหัวมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันทำให้เราดูได้ไม่คือมันไม่สามารถถึงขนาดว่าใส่ VR วันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมงเหมือนเราดูหนังหรือดูหนังจบ1เรื่องอะไรเงี้ยในระยะยาวผมว่ามันทำไม่ได้มันอย่างเก่งก็
หมายถึงว่าตอนแรกอาจจะอดทนได้นะเพราะมันตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าพอแบบยาวไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะครับยังไงก็คงทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออไอเนี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออถ้าหลังๆเนี่ยพอจะใส่นะก็รู้สึกว่ามันเวียนหัวมันต้องอดทนนิดนึงนะแล้วก็เลยไม่ค่อยเล่นมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอตัวรีโมทการใช้งานอะไรเงี้ยผมว่ามันยังใช้ยากอยู่ประมาณนึงนะหมายถึงต้องเข้าเมนูไปคลิกเลือกอันนี้เพื่อเข้าไปอีกเมนูนึงเนื่องจากตัวมันเองมันไม่มีปุ่มอะไรเลยครับนึกออกมั้ยมันมีแค่กล้องนี้กับตัวนี้เนาะกดปุ่มกดข้างๆอะไรเงี้ยมันเหมือนกับถ้าสมมุติเป็นเล่นเกมใช่มั้ยมันจะมีจอยสติ๊กเนี่ยก็มีปุ่มอะไรเยอะแยะนะปุ๊บๆเข้าตรงนี้เลือกตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันไม่มีนะครับก็เลยทำให้มันเข้าเมนูยากประมาณนึงจะเลือกอะไรต้องเข้าเมนูใหญ่ไปเข้าเมนูเล็กแล้วเข้าเมนูซอยย่อยไปอีกอะไรเงี้ยก็มันเรื่องมากมันไม่เหมือนแบบปุ๊บอยากดูได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องเข้าหลายสเต็ปประมาณนึงก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียอันนึงแต่ก็เห็นว่ามันพยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ไอ้ข้อจำกัดข้อสุดท้ายที่อาจจะทำให้ผมไม่ค่อยใช้มันเท่าไหร่หลังจากเห่อไปแล้วตื่นเต้นกับโลก VR ไปแล้วก็คือเคสไอมือถือของผมเนี่ยมันเป็น Galaxy Note 8ใช่ไหมครับแล้วก็หลังๆเนี่ยผมใส่เคสที่มันเป็นแบบเหมือนเอาเทปไปติดอะติดกับตัวเครื่องเลยเพราะฉะนั้นมันแกะออกยากเนาะการจะใส่ VR เนี่ยมันต้องถอดออกมันต้องถอดไอ้เคสพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่กับตัวกล้องอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าดึงเข้าดึงออกมันยากเนาะและไอ้สาเหตุอันนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่ว่าด้วยสาเหตุนี่แหละทำให้มือถือผมตกเพราะว่าผมต้องถอดเคสเข้าออกมากผมก็เลยงั้นผมไม่ใส่เคสละเพื่อจะได้เอามาเล่นกับ VR ได้แล้วมือถือผมก็เลยตกไปบนถนนแล้วก็แตกเป็นรอยนะครับก็เพราะเจ้านี่แหละก็เลยมันไม่ค่อยสะดวกอะในการใช้เท่าไหร่นะฮะต้องถอดเข้าถอดออกคือไอตัวดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้เผื่อพื้นที่สำหรับเคสไว้ให้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนที่ตอนแรกอยากได้อาจจะเริ่มลังเลว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วมันจะคุ้มไหมเนาะมันจะเวิร์กไหมนะอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันเป็นเรื่องการซื้อประสบการณ์ล้วนๆเลยอะคือมันไม่เหมือนซื้อเครื่องเล่นเกมมันไม่เหมือนซื้อหนังมาดูอะไรเงี้ยนะคือเครื่องเล่นเกมเนี่ยมันยังรู้สึกว่าถ้าเราเบื่อมันก็เรื่องนึงเนาะแต่ว่ามันยังใช้ในระยะยาวได้ให้เราชอบมันแล้วก็เล่นไปหาเกมใหม่มาเล่นเรื่อยๆอะไรซื้อทีวีจอโค้งมาอ่ะดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอตัว VR เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังเป็นสำหรับผมนะมันยังเป็นเทคโนโลยีแบบที่มันยังไม่ได้คือมันก็มีมานานมากเนาะหลาย10ปีแต่ว่าครั้งเนี้ยมันพยายามจะมวลชนขึ้นเนาะเข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งก็จริงนะครับเขาก็พยายามทำให้มันง่ายนะเบาขึ้นใส่ง่ายราคาก็ไม่ได้แบบว่าขายไตมาซื้ออะไรเงี้ยขนาดนั้นเนาะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นมิตรกับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากซื้อลองถามตัวเองว่าสมมติผมจำราคาจริงๆไม่ได้ขออภัยมันซื้อมานานแล้วประมาณนึงก็สมมติ 4,000 บาทน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณมันมากหรือน้อยแค่ไหนเนาะหรือถ้าเอาเงิน 4,000 บาทไปทำอย่างอื่นมันจะในเรื่องความบันเทิงเหมือนกันมันจะตอบสนองได้มากกว่าไหมสมมติลองคำถามดูอะไรเงี้ยหรือยินดีที่จะจ่ายเงิน 4,000 บาทเพื่อทดลองประสบการณ์อะไรบางอย่างซึ่งถ้าในที่สุดแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรือตอนนั้นผมซื้อมาผมชอบมันมากนะผมวู่วามถึงขนาดว่าจะไปซื้อไอ้ VR ของ PlayStation มาเล่นต่ออะไรเงี้ยก็หรือไอ้นี่มันอาจจะเป็นตัวจุดประกายนะครับที่ทำให้คุณแบบว่าในสุดแล้วไปสู่โลกของ VR แบบจริงจังเลยอะไปสู่แบบ HTC Vive 3-4 หมื่นบาทอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็น่าคิดน่าลองเหมือนกันไปลองที่ร้านก็ได้นะครับบางร้านของ Samsung Shop เขาก็มีให้ลองเนาะแต่ว่ามันไม่เหมือนมาลองที่บ้านหรอกมันต่างกันมากคือที่บ้านมันได้ลองนู่นนี่นั่นเนาะดูวิดีโอนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าถามผมว่ามันคุ้มไหม 4,000 บาทซื้ออันนี้มาก็มันก็พูดยากมันอย่างที่ตอบนะว่าอย่างว่าเงิน 4,000 บาทสำหรับคุณมันเยอะมันน้อยแค่ไหนสำหรับผมมันก็เยอะอยู่นะครับก็
ความคุ้มค่าเนี่ยเต็ม10อาจจะให้สักแค่ประมาณ 6.5 อะไรเงี้ยแต่ความว้าวเนี่ยมันแบบโอ้เนี่ยก็ให้เยอะอยู่ให้เต็มไปเลยมันสนุกมากโอเคผมแมวนูนลองคิดดูครับว่ายังไงดีขอบคุณครับ